นุ้ยสุจิรายอมปริปากเผยเหตุแท้จริงต้องอยู่กินนอกสมรสขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่ความสวยความสาวก็ไม่ลดน้อยลงไปเลยสำหรับนุ้ยสุจิราอรุณพิพัฒน์ดารานักแสดงหรือเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยในพ.ศ.2544ที่ปัจจุบันนี้ได้แต่งงานอยู่กินกับสามีตระกูลดังปอนชยพลหลีรพันธ์จนกระทั่งมีทายาทด้วยกัน2คนแต่ทว่านุ้ยสุจิราก็ไม่คิดจดทะเบียนสมรสกับสามีแต่อย่างใดด้วยข้อแม้การทำกิจการของทั้งคู่โดยนุ้ยสุจิราได้ให้เหตุผลไว้ว่าตนเองยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่ก็ไม่ได้กังวลเพราะเราต่างคนต่างทำกิจการส่วนตัวทั้งคู่ต้องมีความรับผิดชอบแยกกันไปส่วนตัวก็ตั้งใจจะใช้นามสกุลอรุณพิพัฒน์เหมือนเดิมส่วนต่อไปจะจดหรือไม่นั้นก็คิดอยู่ต้องรอดูกันอีกครั้งคุณพ่อคุณแม่ของตนต่างก็มีกิจการเป็นของตัวเองเขาก็เห็นตรงกันแต่ก็อาจจะมีสัญญาสมรสกันส่วนที่คนมองว่านุ้ยเป็นเจ้าสาวพันล้านนั้นนุ้ยเผยว่าไม่ขนาดนั้นตนเองไม่ได้ตั้งใจเรียกร้องอะไรเพราะทางคุณพ่อคุณแม่ยังบอกแล้วว่าแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ทางคุณพ่อคุณแม่ของปอนจะเมตตาซึ่งท่านก็เมตตามากจริงๆทางครอบครัวของทั้งสองฝั่งทุกคนต้อนรับเราเข้าครอบครัวขอขอบคุณข้อมูลจาก topnewsroom.info ขอบคุณค่ะ